ดูการนี้เป็นฤดูการที่ชนานันจะได้มาเก็บตัวกับทีมเป็นครั้งแรกในช่วงพรีซีซั่นตรงนี้ต้องซ้อมอะไรเป็นพิเศษบ้างก็ในเรื่องของพรีซีซั่นในปีนี้เหมือนโค้ชเขาจะเน้นเรื่องของความฟิตครับเพราะว่าคือแผนนำทีมเขาคือแบบเหมือนแบบเล่นเทสแดนบนอะไรเงี้ยครับเล่นในการบีบไล่คู่สู้ก่อนอะไรเงี้ยครับไม่ให้คู่สู้เล่นง่ายเราต้องใช้ในเรื่องของพลังหลังที่มากครับเพราะเขาจะพยายามเพสทั้งเกมไงครับก็เราต้องซ้อมเรื่องของความฟิตความแข็งแกร่งของร่างกายไงครับส่วนของผมก็น่าจะมีเสริมเรื่องของการยิงประตูอะไรด้วยครับก็เช้าจะเป็นฟิตเนสอะไรเงี้ยแล้วก็เย็นก็ซ้อมบอลหรือว่าบางวันก็จะเป็นเช้าเล่นฟุตบอลอะไรเงี้ยก็จะสมัครจะเป็นเช้าเย็นส่วนใหญ่ครับก่อนหน้านี้ก็จะมีซ้อมกันก่อนแล้วก็ถือว่าเข้มข้นแล้วแบบหนักมากๆเพราะว่าเราก็ซ้อมกันมารวมตัวมาก็ได้เดือนหนึ่งแล้วครับได้มีคุยกับทางโค้ชบ้างหรือเปล่าว่าในฐานะกองหน้าเราต้องฝึกซ้อมอะไรเป็นพิเศษบ้างจะเพิ่มความฟิตเพิ่มเรื่องของความเร็วสปีดอะไรเงี้ยการยิงประตูเงี้ยครับแล้วก็มั่นใจว่าน่าจะทำประตูได้ค่อนข้างเยอะอยู่ครับข้อดีที่เราจะได้เล่นกับกองหน้าต่างชาติอย่างเดลาตอเร่ต่ออีกหนึ่งฤดูกาลตรงนี้มันช่วยทำให้เราน่าจะเล่นได้เข้าขากับเขามากขึ้นแค่ไหนครับก็แน่นอนนะเพราะปีแล้วก็ผมก็สามารถเล่นกับเขาได้ก็เริ่มจะปรับตัวได้ก็ค่อนข้างโอเคปีนี้ก็ได้มาเต็มตัวได้ประสานงานร่วมกันก็น่าจะทำผลงานได้ดีครับน่าจะช่วยกันทำประตูได้ค่อนข้างโอเคครับ